ไข่เจียวทรงเครื่องอร่อยๆมีขั้นตอนและวิธีการทำอย่างไรไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้หนึ่งพาท่านผู้ชมนะคะมาทำเมนูไข่เจียวด้วยกันค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะก็จะเครื่องค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษนะคะวัตถุดิบหลักในการทำไข่เจียวของเราก็จะมีไข่ไก่ปูอัดกุ้งต้นหอมกระเทียมสับซอสหอยนางรมพริกไทยป่นนมสดของคาร์เนชั่นสำหรับใส่ไข่เจียวนะคะขั้นตอนการทำเราก็มาตอกไข่ใส่ถ้วยกันก่อนเลยค่ะวันนี้หนึ่งใช้ไข่ไก่สด3ฟองนะคะเป็นไข่สดๆที่หนึ่งซื้อจากฟาร์มประจำนะคะเขาจะมาส่งให้ต่อเนื่องเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ไข่เสร็จแล้วนะคะก็ใส่นมสดของคาร์เนชั่นไป2ช้อนตามด้วยซอสหอยนางรม1ช้อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาตีผสมให้ไข่นมซอสหอยนางรมนะคะเข้ากันก่อนค่ะหลังจากตีไปสักพักหนึ่งก็นำปูอัดของเรานะคะที่หั่นเป็นชิ้นๆตามด้วยต้นหอมค่ะนำมาใส่ไข่เจียวของเราแล้วก็ตีผสมให้เข้ากันการทอดไข่เจียวหนึ่งแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนแรกค่ะเดี๋ยวหนึ่งจะนำกระเทียมสับไปเจียวกับน้ำมันให้พอเหลืองเมื่อเหลืองแล้วนะคะเราก็นำกุ้งที่เราล้างทำความสะอาดผ่าหลังไว้ค่ะมาทำการผัดกับกระเทียมก่อนเลยค่ะเนื่องจากว่าหนึ่งอยากกินกุ้งเป็นตัวๆเวลาที่เขาอยู่ในไข่เจียวนะคะแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากนำมาทอดแบบนี้ก็สามารถสับแล้วก็ผสมไปในไข่เจียวได้เลยค่ะโดยส่วนตัวแล้วนะคะหนึ่งคิดว่าการที่นำกุ้งมาผัดกับกระเทียมเจียวแบบนี้ค่ะกุ้งก็จะได้กลิ่นหอมเป็นพิเศษค่ะอร่อยแล้วก็สุกไประดับนึงค่ะโรยพริกไทยจากนั้นก็ตักพักไว้ก่อนค่ะขั้นตอนต่อไปเราไปเริ่มขั้นตอนการเจียวไข่กันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปตามด้วยไข่ที่เราตีไว้เมื่อสักครู่นะคะไข่เจียวสูตรนี้นะคะเนื่องจากเราใส่นมสดลงไปด้วยเราจะใช้ไฟกลางๆในการทอดระหว่างที่เรารอไข่เซตตัวนะคะก็ให้นำกุ้งมาจัดเรียงบนไข่เจียวของเราได้เลยค่ะรอสักครู่ค่อยๆใช้ตะหลิวนะคะแซะข้างๆไข่เจียวของเราค่ะแล้วก็ให้น้ำไข่เจียวที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะเราก็รอสักครู่แล้วก็กลับจากด้านบนลงไปด้านล่างได้เลยค่ะเราก็จะรอจนกระทั่งไข่เจียวของเราสุกดีก่อนนะคะจากนั้นก็ตักขึ้นใส่กระชอนพักให้เสด็จน้ำมันค่ะเนื่องจากว่าน้ำมันที่เราใช้ทอดค่อนข้างเยอะนะคะก็เลยจะต้องใช้วิธีนี้เพื่อให้ไข่เจียวของเราไม่อมน้ำมันค่ะเมื่อไข่เจียวของเราเสด็จน้ำมันดีแล้วนะคะก็จัดใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะทานกับข้าวสวยร้อนๆและซอสมะเขือเทศนะคะอร่อยทีเดียวค่ะหากใครมีวัตถุดิบลองทำตามดูสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้บ้างนะคะไว้โอกาสหน้าเราพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ